สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้พามารู้จักยำผักกระชับนะครับเป็นผักหากินยากหาได้แต่ภาคตะวันออกของไทยลักษณะเป็นยังไงเปรียบเทียบเป็นเหมือนครึ่งทางระหว่างเม็ดทานตะวันงอกกับถั่วงอกแล้วก็อารมณ์บางอย่างมันจะเหมือนกับเขาเรียกเมล็ดงอกแบบของญี่ปุ่นเล็กๆกับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรมันเหมือนกับ3อย่างเนี่ยปนกันนะครับก็นี่ฮะต้นที่มันงอกขึ้นมาเข้ามาจากเม็ดนะครับต้นมันจะแบบมันเป็นพุ่มๆอ่ะแล้วก็เม็ดเนี่ยเอามาตัดแล้วก็มาเพาะแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอามาทำกับข้าวได้หลายอย่างเอามาแกงส้มก็ได้เอามายำเนี่ยยำสดกับเหมือนกับยำทะเลอันนี้เนี่ยเขาปรุงอีกอย่างนะครับเป็นผักกระชับไปทอดแล้วก็กับกุ้งแล้วก็ราดซอสเบชมวงพอดีผมถ่ายจากงานที่เขาจัดงานเรื่องอาหารบ้านเพนะครับแล้วก็คิดอาหารใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขามาอันนี้ก็ผักกระชับที่ทอดเนี่ยมาลองด้านล่างนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องเพาะขายกันทั้งปีเลยนะครับแล้วต่อมาต่อมามีคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการของตลาดไม่พร้อมก็เลยปกติจะมีปีละครั้งเขาก็เลยมาคิดหาวิธีว่าทำยังไงจะผักอันเนี้ยจะออกได้ทั้งปีเพื่อให้ได้ความต้องการแหล่งผักกระชับที่ขึ้นชื่อเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับแถวอำเภอแกลงเนี่ยก็ใกล้ๆติดกับบ้านเพเลยถ้าเกิดใครไปเที่ยวบ้านเพนะครับเกาะเสม็ดเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกันเลยไม่ใช่อยู่เลยไปหน่อยครับอยู่เลยไปหน่อยนะฮะก็มาลองชิมกันครับยำผักกระชับนะครับจริงๆผมมีเรื่องของผักกระชับหลายอย่างนะฮะถ้าใครเซิร์ชใน Channel Feel Thai FEELTHAI นะครับนี่ครับต้นผักกระชับที่มาเห็นนะฮะแล้วคำว่าผักกระชับนะฮะก็จะเจอหลายคอนเทนต์ในนั้นนะมีหลายคลิปเลยนะครับอันนี้เข้ามายำรสชาติก็เปรี้ยวหวานตามแบบคล้ายๆกับยำวุ้นเส้นหรือว่ายำทะเลอะไรแบบนั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้ใส่วุ้นเส้นหรือไม่ได้ใส่เครื่องอย่างอื่นเพิ่มมากกว่านี้นะฮะอันนี้ก็มีหมูสับมีบ้างมีทะเลมีปลาหมึกมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะรสชาติจะอย่างเรียนให้ทราบก็คือครึ่งทางระหว่างถั่วงอกแต่ไม่ค่อยทางถั่วงอกเท่าไหร่นะถั่วงอกบวกเม็ดทานตะวันงอกแล้วก็บวกไอ้ผักงอกอะไรอย่างของญี่ปุ่นอ่ะที่มันเป็นฝอยเล็กๆอ่ะผมจำชื่อไม่ได้ละถ้าใครทราบชื่อนะช่วยเขียนบอกด้วยนะครับก็แปลกดีครับมีแกงส้มมีอะไรหลายอย่างที่เขาคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันแพร่หลายมากขึ้นนะครับก็เป็นของดีที่คนระยองเขาโปรโมทกันนะครับก็เก็บมาฝากกันแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube FEELTHAI นะครับสวัสดีครับผมแล้วพบกันครับ